สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้เรากลับมาพบกันที่ห้องเรียน MPA 502สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสนประสานศาสตร์กับผมนะครับอาจารย์ดร.โสภัทรโสภาภิมุขครับเราก้าวมาจนถึงช่วงท้ายๆของการเรียนแล้วนะครับหลังจากที่ในบทที่แล้วนะครับบทที่12เนี่ยเราได้พูดถึงประเทศไทย 4.0 แล้วเราได้พูดถึงโลกใหม่เราได้พูดถึงการบริหารบ้านเมืองนะครับของภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีเราได้พูดถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็แนวโน้มของภาครัฐที่จะก้าวมาสู่Thailand 4.0 เลยอย่างที่ผมติดค้านักศึกษาไว้นะครับว่าแล้วเราจะมีการเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตัวข้าราชการอย่างไรเตรียมตัวคนไทยอย่างไรเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ด้วยกันภาครัฐจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับหรือในสังคมของเรานะครับจะวางแผนวางกลยุทธ์กันอย่างไรนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยครับพร้อมที่จะไปสู่ Thailand 4.0 แล้วหลังจากไปสู่ Thailand 4.0 ปั๊บก็ต้องก้าวไปสู่อะไรครับไปสู่โลกที่1จากบทเรียนที่แล้วนะโลกที่1โลกที่2โลกที่3เราอยู่โลกที่2หรือว่าอยู่ในกับดักกลุ่มประเทศใดได้ปานกลางนะครับคือจะเป็นโลกที่1ของเทคโนโลยีก็เป็นไม่ได้สู้อิตาลีสู้อังกฤษสู้อะไรไม่ได้สู้ญี่ปุ่นไม่ได้แม้แต่มันจะลงมาเพราะอะไรเทคโนโลยีสู้เขาไม่ได้เอาอะเอาแรงงานเข้าสู้เอาประชาชนเข้าสู้เพราะค่าแรงเราถูกก็ยังถูกสู้จีนกับเวียดนามไม่ได้อีกเราก็เลยตั้งนี้นโยบายนี้มาคนไทยจะเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมคนไทยจะเป็นผู้ใช้นวัตกรรมคนไทยจะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับประเทศไทยจะบริหารราชการภาครัฐจะบริหารแบบสมาร์ทก้าวเข้าสู่อะไรครับ Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 หลังจากนั้นเราจะก้าวสู่ความเป็นประเทศโลกที่1ไม่ใช่ประเทศที่กำลังพัฒนาแต่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราเริ่มวางแผนครับเพราะเราบอกว่า 3.0 เราไม่ค่อยเวิร์กพอเข้า 4.0 เป็นไงครับการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 แล้วเราจะเตรียมตัวเรายังไงบ้างนะครับแล้วเราจะต้องเตรียมตัวคนไทยยังไงบ้างรัฐบาลจะมีวิธีอย่างไรบ้างหรือควรจะทำอย่างไรบ้างในการเตรียมคนไทยให้เข้าสู่ 4.0 นี้นะครับมันเปรียบเสมือนอะไรครับการตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนไทย 4.0 สู่โลกที่1นะครับคนไทยเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่21เนี่ยคืออะไรครับคนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลม head มีทักษะที่เห็นผล handมีสุขภาพที่แข็งแรง health และมีจิตใจที่งดงาม heart นี่ฟังดูดีเลยนะครับฟังดูดีเลยนะครับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่1ซึ่งจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน4มิติดังต่อไปนี้ครับคนไทยจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับการเตรียมคนไทยให้เข้าสู่ 4.0 นะครับให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับจะต้องครอบคลุมปรับเปลี่ยนใน4มิติดังต่อไปนี้1เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำกัดเป็นคนไทยที่มีความรู้แล้วก็ทักษะสูงมีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมนี่แทนที่คนไทยจะเป็นช่างฝีมือช่างแรงงานแน่นอนครับในยุค 3.0 ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยได้รับการยกย่องในเรื่องของช่างฝีมือได้รับการยกย่องในเรื่องของค่าแรงนะครับที่ไม่แพงนักได้รับการยกย่องในเรื่องของความเขาเรียกว่าความเป็นช่างความละเอียดละออความรอบคอบนะครับเป็นแรงงานอุตสาหกรรมชั้นดีของโลก
แต่ในโลกยุค 4.0 เนี่ยไม่ใช่แล้วเขาต้องการให้คนไทยเลยครับเปลี่ยนจากช่างฝีมือตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นคนที่จะรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเป็นคนที่จะผลิตนะครับผลิตนวัตกรรมใหม่ๆอาจารย์ยังย้ำนะครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเขียนโปรแกรมไม่ได้หมายความว่าจะต้องสร้างหุ่นยนต์กันทุกคนนะครับนวัตกรรมอาจจะหมายถึงรูปแบบการทำงานใหม่ๆก็ได้นวัตกรรมอาจจะหมายถึงการจัดระบบในร้านอาหารแบบง่ายๆซึ่งเห็นผลถ้าวันหนึ่งนักศึกษาอาจจะคิดรูปแบบการจัดร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้สามารถเลยครับบริการประชาชนหรือบริการลูกค้าได้ด้วยความเร็วที่มากกว่าร้านอาหารทั่วไปนะครับอาจจะย้ายเคาน์เตอร์ไปอยู่ด้านข้างแทนไม่อยู่ด้านหน้าอาจจะย้ายตำแหน่งของอะไรครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าพนักงานต้อนรับอาจจะยืนหลังร้านหรือเปล่าแล้วปรากฏว่ามันเป็นไงครับทำอาหารได้เร็วขึ้นหรือว่ายอดขายมันเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้เหมือนกันนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีอะไรเสมอไปนะครับนวัตกรรมคือสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ๆนะครับพัฒนาขึ้นมาใหม่ๆนะครับเขาต้องการคนไทยเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักแก้ปัญหานะครับเพื่อก้าวเข้าสู่ 4.0 อันที่2นะครับเปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไทยที่มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะครับแทนที่ทุกคนจะสนใจเรื่องของตัวเองแต่สังเกตไหมครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่พี่ตูนไปวิ่งหรือว่าการเอาเงินไปบริจาคให้คุณหมอนะครับหรือว่าการมาออกข่าวรณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติพวกนี้จริงๆแล้วมีจุดประสงค์เดียวกันจุดประสงค์เดียวกันคืออะไรครับทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อผู้อื่นคนไทยยุคใหม่นะครับคนไทยจะก้าวไปถึง 4.0 ได้ต้องมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับต้องมองประโยชน์ผู้อื่นด้วยไม่ใช่มองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองนะครับต้องมีจิตใจที่เสียสละองค์กรใหญ่ๆมากมายนะครับองค์กรใหญ่ๆมากมายมักจะแสดงเรื่องของกิมมิคเรื่องนี้เป็นหลักอาจารย์ไปดูงานอาจารย์ไปดูงานมาที่เมืองทองธานีล่าสุดเขาก็บอกว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดาษ AA อย่างเงี้ยครับถ้าใช้ AA ปุ๊บอ่ะเขาใช้ไม้เท่าไหร่นะครับในการทำกระดาษแล้วเขาตอบแทนคืนกับสังคมเท่าไหร่ตอบแทนคืนให้ธรรมชาติเท่าไหร่นะครับนักศึกษาเคยเห็นไหมครับเคยเห็นปั๊มน้ำมันไหมครับปั๊มน้ำมันบางจากนะครับปั๊มน้ำมันปตท.หรือบางจากนะครับโลโก้เป็นรูปอะไรครับใบไม้เขาอยากจะบอกว่าเขาก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยอาจจะมองภาพของน้ำมันเนี่ยทำให้สมัยก่อนตอนเราเรียนเนี่ยมองภาพของน้ำมันเนี่ยทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอะไรก็แล้วแต่อะไรครับพอโลโก้เข้ามาค้านกันเลยครับสีเขียวเป็นรูปใบไม้แสดงว่าเขากำลังจะบอกอะไรครับองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่องค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาจะคืนเขาพยายามจะสร้างกิมมิคตัวนี้ขึ้นมาก็คือว่าคืนกำไรให้กับสังคมนะครับนี่คือลักษณะใหม่ของคนที่อยู่ในยุค Thailand 4.0 นะครับอันที่3เปลี่ยนจากคนไทยแบบไทยๆแบบไทยๆนะครับแบบไทยๆเป็นไทยแบบ Global Thai คือมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลสนับสนุนครับตรงนี้คือการอะไรครับสนับสนุนร่วมใจการสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยให้กำลังใจกันในด้านบวกนะครับหรือพูดง่ายๆเสริมแรงกันนะครับเสริมแรงให้คนไทยเป็นไงครับให้คนไทยรักกันให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยนะครับเพื่อก้าวสู่เวทีโลกนะครับได้อย่างภาคภูมิใจอันที่4เลยครับเปลี่ยนจากคนไทยที่เป็นอะไรอนาล็อกไทยอนาล็อกไทยก็คืออะไรครับถ้าพูดถึงอนาล็อกก็คืออะไรมืออ่ะครับอนาล็อกพูดถึงทำมือนะครับอนาล็อกไทยอ่ะทำมือเป็นคนไทยที่เป็นอะไรครับดิจิตอลไทย
สามารถดำรงชีวิตเรียนรู้ทำงานแล้วก็ประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุติธรรมอันนี้สำคัญนะครับหมายความว่าไงเมื่อเกิดวิกฤตแบบนี้เมื่อเกิดภาวะแบบนี้ผมบอกเลยว่าโดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าประเทศจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับพยายามจะให้เหมือนเดิมแต่มีบางสิ่งจะต้องหายไปนะครับมีบางสิ่งจะต้องกลับเข้ามานะครับเรื่องของการคุยเรื่องของสังคมออนไลน์เรื่องของโซเชียลดิสแทนซ์นะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโรคทุกอย่างอาจจะกลับมาเหมือนเดิมแต่อะไรครับการเว้นระยะห่างทางสังคมยังเกิดขึ้นอยู่ย้อนหลังไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับหรือย้อนหลังไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วใครใส่หน้ากากผ้าเดินหนักแล้วทางนี้คนนี้คนนี้หนักแล้วเดินไปไหนมาไหนเอาแอลกอฮอล์ถูมือตลอดเวลาไม่ไหวแล้วคนนี้ผิดปกติแต่ปัจจุบันครับปกติแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆกิจกรรมของคนหมู่มากอาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้สิ่งที่คนไทยในยุค 4.0 นะครับเขาถ้าผู้บริหารหรือว่าคุณหมอต่างๆเนี่ยมักจะออกมาพูดเสมอแต่เขาก็พยายามพูดตรงๆแล้วแต่เราก็ยังพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นไปนี่คือ new normal นี่คือ new normal normal ก็คือธรรมดา new ก็คือใหม่นะครับ new normal คือเนี่ยแหละมันก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นธรรมดานะครับฉะนั้นเนี่ยคนไทยต้องยอมรับนะครับกับเรื่องของสังคมที่เป็นดิจิตอลต้องยอมรับกับเรื่องของการคุยแชทผ่านในโลกของออนไลน์ต้องยอมรับในเรื่องของการเรียนออนไลน์ต้องยอมรับในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์นะครับร้านอาหารที่ขนาดใหญ่อาจจะต้องยอมรับที่จะอะไรครับย่อร้านลงมานะครับร้านอาหารที่บอกว่าฉันจะขายหน้าร้านอย่างเดียวคนต้องมานั่งกินเยอะอาจจะต้องยอมรับไปโฆษณาไปค้าขายในโลกออนไลน์นักร้องที่มีชื่อเสียงที่บอกว่าฉันไม่ต้องทำอะไรเลยไปออกรายการนู่นนั่นคุณอาจจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของการทำโปรดักชันผ่านในโลกออนไลน์ด้วยตัวเองคุณอาจจะต้องมาสู้กับนักร้องที่เป็นเกรด B ที่เขาร้องเพลงโคเวอร์อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะครับบริษัทที่มีขนาดใหญ่อาจจะต้องย่อขนาดให้เป็นไงครับเล็กลงเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้กับอะไรครับต่อสู้กับงบประมาณหรืออาจจะต้องย่อบริษัทให้มันเล็กลงเพราะอะไรไม่จำเป็นต้องใหญ่นี่ในเมื่อทุกคน work from home นี่คือโลกดิจิตอลครับนะครับการจับจองซื้อขายที่ดินอาจจะไม่จำเป็นอีกแล้วก็ได้อันนี้มุมมองผมนะการจับจองซื้อขายที่ดินอาจจะไม่จำเป็นหรอกแต่อาจจะเป็นการจับจองซื้อขายพื้นที่บนโลกออนไลน์เป็นไปได้นะครับทำทั้งหมดเนี่ยครับทั้ง4แบบเนี่ยนะครับทั้ง4มิติเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มจากการอะไรครับเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตัวคนก่อนหรือว่า grow for people ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาสเพื่อเติมเต็มศักยภาพเมื่อคนเหล่านี้นะครับได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะไปกลายเป็นอะไรครับตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตหรือ people for growth และนำพาประเทศสู่ความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนอย่างแท้จริงถ้าเราอยากให้ประเทศโตขึ้นเราต้องให้ประชาชนโตขึ้นก่อนนะครับฝังเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปที่ประชาชนเมื่อประชาชนเริ่มโตขึ้นคนเหล่านี้นะครับประชาชนถ้าโตขึ้นโดยมีศักยภาพที่สูงมีรสนิยมหรือว่าเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีนะครับคนเหล่านี้จะกลายเป็นตัวหลักที่จะพัฒนาประเทศนะครับฝังเมล็ดพันธุ์ลงไปในคนเหล่านี้ก่อนนะครับโดยการอะไรโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้เช่นไรแนวคิดนะครับ Go for people หรือว่า people for grow นะครับนำมาสู่ประเด็นท้าทายเดินต่อไปนี้ครับนะครับการปรับเปลี่ยนความรู้หรือว่า grow for people เนี่ย people for grow นำมาสู่ประเด็นท้าทายเดินต่อไปนี้นะครับ1 นะครับจะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมีความหมาย
นะครับ purpose นะครับ purpose ก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยหรือว่าความตั้งใจนะครับวัตถุประสงค์นะครับให้มีความตั้งใจเต็มเปี่ยมนะครับให้คนไทยมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมจะทำยังไงครับให้คนไทยมันมีวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตมีทำยังไงให้คนไทยมีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตนะครับฉันเกิดมาแล้วฉันต้องเป็นผู้นำฉันเกิดมาแล้วฉันจะต้องสร้างโลกให้น่าอยู่ฉันเกิดมาแล้วนะครับฉันเกิดมาแล้วต้องเป็นไงครับฉันเกิดมาแล้วฉันจะต้องมีทักษะด้านนี้นะครับสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ตรงนี้ครับต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เขาก่อนสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆก่อนนะครับจะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมหรือว่า innovative people ทำอย่างไรครับรัฐบาลก็ดำเนินการนะครับรัฐบาลก็ดำเนินการโดยการอะไรครับฝังวิชาเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรของเด็กเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรของนักเรียนนะครับเปลี่ยนแปลงโดยการอะไรครับเปลี่ยนจากวิชากทเปลี่ยนจากในหมวดหมู่ของวิชาเอกกทเปลี่ยนนะครับปรับปรุงเอาวิชาคอมพิวเตอร์เอาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเอามาไว้กับคณะวิทย์เอาไว้กับในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์แล้วเปลี่ยนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเสริมวิชาอะไรครับวิทยาการคำนวณเข้าไปเพิ่มเติมเสริมวิชาอะไรครับเขียนโปรแกรมเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เด็กนั้นมีความคิดนะครับเรียนเรื่องของอัลกอริทึมเรียนเรื่องของวิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้เด็กนั้นมีความคิดวิเคราะห์ตั้งแต่วัยเด็กถ้าดูจากประเทศจีนเด็กประถมนะครับเด็กประถมเด็กอนุบาลเริ่มเรียนวิธีที่จะเขียนโปรแกรมได้แล้วอย่างง่ายนะครับอย่างง่ายสมมติว่าก่อนเนี่ยเราให้เด็กเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาปุ๊บเนี่ยในห้องเรียนเปิดปุ๊บให้เด็กวาดรูปวาดรูปรถวาดรูปคุณพ่อวาดรูปคุณแม่เปลี่ยนจากการวาดมือไปวาดในคอมพิวเตอร์รัฐบาลจีนเปิดโปรแกรมมาปุ๊บเปิดเกมครับให้เด็กเล่นให้เด็กเขียนโปรแกรมให้เด็กวางครับว่าฉากนี้ควรอยู่ไหนคงไม่ถึงขั้นเขียนโปรแกรมนะครับเป็นไปไม่ได้แต่อะไรครับให้เด็กวางว่าเมื่อผ่านฉากนี้ไปเจอกับฉากนี้แล้วมีเงื่อนไขถ้าเจอสัตว์ประหลาดทำภารกิจสำเร็จไหมถ้าทำสำเร็จปุ๊บได้รางวัลถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จต้องย้อนไปที่เฟรมไหนต่อเขาให้เด็กคิดอย่างมีระบบแบบนี้นี่คือเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้คนไทยนะครับที่คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยวางรากฐานไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยหรือเพื่อให้เด็กที่กำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตเนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้หรือเป็นคนเป็นนักรังสรรค์นวัตกรรมหรือ innovative people ต่อไปครับจะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งหรืออะไรครับ mindful peopleนะครับเขาจะลงอย่างไรเขาจะพัฒนาอย่างไรนะครับวิธีพัฒนาก็คืออะไรครับสร้างไอดอลขึ้นมานะครับสร้างไอดอลเข้ามาสร้างตัวอย่างนะครับว่าอ๋อคนที่ประสบความสำเร็จคนที่จะมีชื่อเสียงนะครับต้องเป็นคนที่อะไรเสียสละต้องเป็นคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมไว้นะครับต้องเป็นคนที่มีจิตใจสาธารณะนะครับคนนี้คือไอดอลเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเหมือนที่เราพูดมาตลอดนะครับถ้าเราอยากจะให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอินรู้สึกว่ารู้สึกว่าการใช้งานเทคโนโลยีนั้นง่ายการใช้งานเทคโนโลยีนั้นดีนะครับเราก็ให้เขามีส่วนในการใช้เหมือนกันครับถ้าเราให้คนนะครับมีส่วนร่วมนะครับกับไอดอลที่เราตั้งขึ้นมามีส่วนร่วมกับตัวอย่างที่เราตั้งขึ้นมานะครับให้เขามีส่วนร่วมเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเขาเขาจะมีความรู้สึกว่าอะไรครับเขาอยากจะเป็นแบบนั้นเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับคนนั้นอยากจะพูดคุยกับคนนั้นเป็นไปได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเห็นใครทำดีเห็นใครมีสิทธิฐานะสนับสนุนสร้างเป็นไอดอลขึ้นมานะครับจะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มุ่งการทำงานให้เกิดผลสำเร็จหรือว่า action based peopleคืออะไรครับทำงานไม่ใช่ขยันทำงานนะครับจริงๆคนไทยเป็นคนที่ขยันนะครับขยันทำงาน
เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนขยันทำงานแล้วก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมแต่อะไรครับบางครั้งทำงานอยู่เหมือนเดิม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 แล้วทำตามกรอบทำทุกอย่างตามกรอบตามแพทเทิร์นที่วางไว้นะครับแต่อะไรครับมันไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานนะครับผมเคยร่วมงานเวิร์กช็อปกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เดนมาร์กนะครับช่วงหนึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาจากเดนมาร์กนะครับเขาออกแบบเสื้อนะครับออกแบบเสื้อนะครับส่วนเราก็ออกแบบเสื้อเหมือนกันนะครับอยู่ในกลุ่มคนละกลุ่มกันนะครับคนนึงอยู่กลุ่มนึงอีกคนนึงอยู่กลุ่มนึงนะครับนักศึกษาเดนมาร์กก็ออกแบบแล้วก็ออกแบบนะครับกลุ่มนักศึกษาเดนมาร์กเนี่ยครับเขานั่งคุยกันคิดกันนะครับแล้วเขาก็นั่งคิดนั่งแกะนั่งวิเคราะห์นั่งแกะลายซับซ้อนไปซับซ้อนมาต่างคนต่างแกะของเราก็งงว่าเขานั่งทำอะไรอยู่นะครับเราก็งงว่าเขานั่งทำอะไรอยู่เสร็จแล้วส่วนตัวของนักศึกษาไทยเราเองนะครับเราก็โอ้โชว์เลยครับวาดรูปเขียนลายนะครับพิมพ์ซิลสกรีนนะครับไปที่ร้านคอมเพิ่มโลโก้อะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชหาข้อมูลนู่นนี่นั่นก้มหน้าก้มตาเสร็จแล้วก็ให้รายละเอียดตัดเส้นโอ้สวยงามครับใช้เวลากับมันทั้งวันทั้งคืนเมื่ออาทิตย์โดยขณะที่นักสายกลุ่มหนึ่งของเดนมาร์กเขาก็อยู่นิ่งๆไปนะครับคิดกันคุยกันพอถึงวันส่งงานของเราออกมาสวยครับแต่ของเขาเป็นไงครับพ่นสีพืชเดียวนะครับจากลายฉลุที่แกะไว้สวยกว่าเราเขาเรียกการทำงานแบบนี้ว่าเลเยอร์งานนะครับเลเยอร์งานหรือว่ามีการวางแพทเทิร์นงานที่ชัดเจนแล้วอยากจะพูดถึงตรงนี้นะครับที่อาจารย์ออกไปนอกเรื่องตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เรายังขาดอยู่นะครับทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์เราทำงานขยันครับเราตั้งใจทำงานแต่ว่าผลสัมฤทธิ์ของงานมันสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับจากประเด็นท้าทายดังกล่าวนะครับข้างต้นนะครับนำมาสู่การปรับนะครับปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบนี่เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยนะที่บอกว่าคนไทยเอารายวิชาเอานู่นนี่นั่นเข้ามานะครับเอาเรื่องของการให้คะแนนนู่นนี่เข้ามาทีนี้อาจารย์ขออนุญาตลงรายละเอียดไปเลยนะครับจากประเด็นท้าทายดังกล่าวนะข้างต้นนะครับนำมาสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบเลยปรับเปลี่ยนครับก็คือปรับเปลี่ยนลงลึกลงไปในเรื่องของการเรียนรู้เลยครับการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมีความหมายนะครับหรือว่า purposeful learning คืออะไรครับปรับเปลี่ยนการเรียนครับแบบเฉยชา passive learning นะครับเป็นอะไรครับไปเรียนแบบกระตือรือร้น active นะครับครูต้อง alert ครูต้องเป็นผู้นำเป็นโค้ชไม่ใช่มายืนหน้ากระดานแล้วก็พูดนักเรียนก็จดเป็นอะไรครับ learningครูต้องแอคทีฟให้งานตอบโต้ปฏิสัมพันธ์จับกลุ่มพูดคุยซักถามให้เด็กเรียนรู้เองกระตือรือร้นสองนะครับปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบภาคบังคับหรือว่า duty driven นะครับเป็นการเรียนแบบเรียนที่เกิดจากความอยากรู้อยากทำแล้วก็อยากเป็นไม่ใช่สั่งการบ้านไปคุณต้องทำส่งผมทุกอาทิตย์ทำตามนี้นะแต่เป็นไรครับสั่งงานแบบโครงงานแทนอ่ะผมโยนโปรเจกต์นี้ให้คุณไปคิดคุณไปทำคุณไปสร้างสรรค์คุณไปปรับเปลี่ยนคุณไปศึกษาเองคุณแต่ตัวนี้ก็มีช่องว่างนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามีช่องว่างนะคือให้โครงงานไปก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะหรือเปล่าแล้วมันตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่านะครับโครงงานตัวนี้ต้องดูด้วยว่าโครงงานที่ให้ไปเนี่ยมันเหมาะสมกับโลกปัจจุบันที่ใช้หรือเปล่าตัวคุณครูเองก็ต้องศึกษานะครับว่าโลกข้างนอกเขาทำเรื่องของระบบอะไรอย่างเช่นเนี้ยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยต้องดูด้วยว่าข้างนอกใช้สมมติเราจะใช้โครงงานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเข้าไปเนี่ยต้องดูนะครับว่าโลกข้างนอกใช้โปรแกรมอะไรแล้วเราให้นักศึกษาเนี่ยทำโปรแกรมอะไรเพื่ออะไรครับเมื่อเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาจะได้มีความรู้ติดตัวที่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับต้องอัปเดตตลอดเวลานะครับเพราะเทคโนโลยีข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับให้โครงงานไปทำให้เขาได้ปรึกษาให้เขาได้เรียนรู้นะครับส
2ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามมาตรฐานเป็นการเรียนเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลแทนที่ทุกคนจะเข้ามาเรียนนะครับในเซกเดียวกันในห้องเดียวกันเรียนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดปัจจุบันมหาวิทยาลัยเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนักศึกษามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนวิชาเอกใดก็ได้นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนวิชาโทใดก็ได้นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนวิชาพื้นฐานแบบใดก็ได้ผมไม่ชอบเรียนวิชานี้ทำไมผมจะต้องเรียนด้วยใช่ไหมครับในเมื่ มันไม่ตอบโจทย์นะครับในเมื่อมันไม่ตอบโจทย์ของเรานะครับในเมื่อเรามองว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราไม่เลือกลงได้ไหมวิชานี้เพราะทุกคนมีความถนัดที่เป็นครับไม่เหมือนกันนะครับสองการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์หรือว่าความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆหรือว่านะครับคืออะไรครับปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ออะไรครับบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเขาบอกว่าคนไทยสมัยใหม่หรือว่านักเรียนสมัยใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นไงครับสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ที่อาจารย์เน้นย้ำอยู่เสมอใช่ไหมครับคือเขาต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความคิดที่อะไรครับสามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับได้ด้วยตนเองนะครับปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในห้องเรียนในโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้างนะครับจึงให้ความสำคัญกับอะไรครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูงานนอกโรงเรียนนอกระบบนะครับการตรวจประกันคุณภาพของการศึกษาของหลักสูตรเนี่ยนะครับก็อะไรครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูงานนอกระบบใช่ไหมครับเพราะอะไรครับให้เห็นว่าข้างนอกเขาทำอะไรกันอยู่ให้เห็นว่าธุรกิจจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันอยู่ไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องเรียนใช่ไหมครับปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้จากข้อเท็จจริงเป็นอะไรครับเริ่มใช้ความคิดหรือว่าไอเดียเบสนะครับปรับเปลี่ยนจากการคิดนะครับปรับเปลี่ยนจากการคิดในกรอบเป็นอะไรครับคิดนอกกรอบหรือว่า out of the box เห็นไหมครับคิดนอกกรอบไหนคุณลองออกไอเดียมาสินะครับคุณออกไอเดียมาสิมีการซักถามไต่ถามกันแล้วถ้าอย่างนี้ไม่ใช่คุณมีไอเดียยังไงนะครับปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบถ่ายทอดนะครับเป็นอะไรครับเป็นแบบชี้แนะหรือที่เขาบอกว่าคุณครูต้องเป็นโค้ชอย่างเงี้ยครับที่เขาสอนกันอยู่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนโดยครับเรียนรู้เพื่ออะไรปลูกฝังจิตสาธารณะนะครับปรับเปลี่ยนจากการเน้นผลประโยชน์ร่วมนะครับเป็นอะไรครับสร้างคุณค่าร่วมกันทุกวันนี้เราไม่ได้สนับสนุนนะครับให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าให้คนให้เด็กลง YouTube นะครับแล้วอะไรครับหาเงินจากการขายความรู้ตรงนั้นแต่อะไรครับเราเอาความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนเอาความรู้ที่ค้นพบได้ไปเลยครับไปลงตาม YouTube ไปลงตาม Facebook นะครับคนเข้ามาดูเลยครับกดไลค์กดแชร์กันยิ่งดูมากคนทำก็ยิ่งสุดเป็นไงครับรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าอะไรครับรู้สึกว่าเขาได้มีการแชร์ริ่งแวลูขึ้นคุณค่าของการแชร์คุณค่าของการมีส่วนร่วมนะครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไปครับรู้สึกนะครับคนที่เอาข้อมูลลงไปโพสต์เอาข้อมูลความรู้ลงไปแชร์กันนะครับเมื่อมีคนมาตอบคอมเมนต์ไปครับรู้สึกว่าฉันได้แชร์ละฉันได้รู้สึกถึงความให้ประโยชน์แก่จิตสาธารณะแล้วรู้สึกถึงความมีคุณค่าร่วมกันตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นเรื่องของการแชร์ริ่งแวลูนะครับคนไทยยุคใหม่นะครับคนไทยยุค 4.0 ต้องมีตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในรายบุคคลนะครับหรือว่า individual creating นะครับเป็นอะไรเป็นการมุ่งเน้นการระดมความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม common creating นะครับ common create นะครับคืออะไรคือปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนจากตัวเองเนี่ยหรือว่าเป็นรายบุคคลเนี่ยที่จะคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาแต่กลายเป็นอะไรครับเป็น brainstorm เป็นการรวมกลุ่มนะครับสังเกตจากในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์จะมุ่งเน้นให้คนไหมครับให้คนทำงานเป็นกลุ่มแล้วทำการ brainstorm กันนะครับหรือว่า common create นั่นเองนะปรับเปลี่ยนจากการให้รางวัลในการแข่งขันไปเลยครับให้รางวัลจากการทำงานร่วมกันตรงนี้นักศึกษาสังเกตนะครับนักศึกษาสังเกตถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องถามนะครับเวลาไปสมัครงานนะครับนะซึ่งตอนนี้นักศึกษาก็อยู่ในระดับที่เป็นหัวหน้าอยู่แล้วนะครับเวลาสมัครงานเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยก่อนเราจะถามใช่ไหมครับถามเขาว่าคุณเคย
ที่จะทำงานอะไรมาบ้างก็มีพอร์ตโฟลิโอสมัยผมนี่เดินถือพอร์ตโฟลิโอไปยื่นตามบริษัทต่างๆผมเคยทำงานตรงนี้ครับผมเคยทำงานตรงนี้ครับชิ้นงานตรงนี้ครับผมเป็นโปรแกรมนี้ครับผมทำตรงนี้ได้ปัจจุบันคำถามเปลี่ยนไปถามว่าคุณเคยร่วมงานกับทีมงานอะไรบ้างคุณเคยทำงานอยู่ในกลุ่มอะไรบ้างเพราะนี่คือประเทศไทย 4.0 คนไทยที่จะก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้ต้องเป็นไงครับเน้นการทำงานเป็นทีมถ้าคุณเคยอยู่ทีมนี้แปลว่าวันนี้คุณมาอยู่ทีมผมคุณก็ทำงานได้ไม่ได้หมายความว่าคุณเคยใช้โปรแกรมนี้คุณเคยเก่งตรงนี้แต่พอคุณมาอยู่กับทีมผมคุณมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นคุณมีปัญหาในการร่วมงานกับคนอื่นแปลงนี้แปลว่าไงครับมันก็มีประโยชน์ที่จะรับคุณเข้ามาใช่ไหมครับเก่งคนเดียวเข้าทีมไม่ได้นี่คือประเทศไทย 4.0 นี่คือคนไทย 4.0 อันที่4นะครับการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับหรือว่า resource based learningก็คือปรับเปลี่ยนจากการเรียนโดยเน้นทฤษฎีนะครับเป็นการเรียนเพื่อเน้นการวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหานะครับที่ประเทศที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เขาบอกว่ามีการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบนะครับอย่างประเทศฟินแลนด์นะครับเขาบอกเด็กเข้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้หันหน้าไปที่หน้ากระดานดำไม่ได้หันหน้าไปที่หน้าบอร์ดหน้าคอมพิวเตอร์ของเราแต่อะไรครับเมื่อเด็กเข้ามาในวัยเด็กปุ๊บนะครับในวัยก่อนหรือวัยเตรียมอนุบาลปุ๊บเข้ามาปุ๊บจับกลุ่มพูดคุยเล่นเกมนะครับทดลองคุณครูเดินไปตามกลุ่มละเขาจับกลุ่มกัน4คนคุณครูอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเดินให้นักเรียนทดลองเล่นเกมกันเด็กเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากการทำโครงงานนะครับเด็กก็ได้ทำการเขาเรียกว่าเกิดการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะครับเกิดการเรียนรู้จริงด้วยนะครับจากการทำงานไม่ใช่นั่งฟังครูบรรยายนะครับปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบฟังบรรยายเป็นไงครับทำงานโครงงานนะครับปรับเปลี่ยนจากการวัดความสำเร็จด้วยการนับหน่วยกิตนี่นะครับมหาวิทยาลัยทั่วไปก็ยังนับหน่วยกิตให้ครบนะครับใช่ไหมครับเพื่อเราจะจบการศึกษาปัจจุบันเราก็เป็นอยู่นะครับเป็นการวัดความสำเร็จการบรรลุผลสำเร็จคืออะไรครับแทนที่จะไปนับว่าหลักสูตรเรามีทั้งหมด130หน่วยกิตคุณลงครบหรือยังถ้าคุณลงครบคุณก็จบแต่เปลี่ยนเป็นอะไรครับคุณทำอันนี้ได้ไหมคุณสร้างงานชิ้นนี้ได้ไหมโครงงานของคุณนะครับสามารถทำสำเร็จได้ไหมถ้าสำเร็จคุณก็เรียนจบปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้เพื่ออะไรครับอาวุธที่การศึกษาเป็นเพื่อไปประกอบอาชีพตรงนี้สำคัญมันจะเป็นมันจะส่งผลกระทบจากรัฐบาลไปสู่การเรียนการสอนด้วยเพราะอะไรครับนักศึกษาที่เลือกเรียนคนที่เลือกเรียนแทนนี้เขาจะเรียนเพื่ออาวุธที่การศึกษานะครับเขาจะเรียนเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปประกอบอาชีพเขาต้องมองเลยครับว่าวันนี้เข้าเรียนในชั้นปีที่1เขาต้องมองเลยว่า5ปีข้างหน้าอาชีพนี้ยังได้รับความนิยมอยู่ไหม5ปีข้างหน้าเขาจบตรงนี้ไปเขาจะไปประกอบอาชีพอะไรตรงนี้สำคัญนะครับรัฐบาลต้องมองแล้วว่าสาขาวิชาไหนนะครับคณะไหนหรือว่าศาสตร์ด้านไหนนะครับที่เขาอยากได้เมื่อเขาอยากได้ปุ๊บรัฐบาลอยากได้ปุ๊บส่งนโยบายมาให้อุดมศึกษาเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับพอเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนักเรียนตั้งใจอยากจะเรียนมากขึ้นนักศึกษาตั้งใจอยากเข้ามาเรียนมากขึ้นฉะนั้นแรงงานตรงนี้ก็ไม่ขาดตลาดเช่นเราบอกว่ารัฐบาลบอกว่าอีก5ปีข้างหน้าทุกคนจะต้องใช้โซเชียลมีเดียในการพูดคุยกันโซเชียลมีเดียจะมากขึ้นมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องของเรียลไทม์มากขึ้นนะครับทุกคนจะต้องเป็นอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานนะครับเน็ตเวิร์กหลุดต้องเข้าได้เอ้าก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าจะต้องรับอะไรครับเปิดสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นใช่ไหมครับอุดมศึกษาก็รับนโยบายตรงนี้มานะครับเพื่อพัฒนาคนไทยจะได้ไม่เกิดการเรื่องของอะไรครับขาดแรงงานที่เป็นทักษะสำคัญในอนาคตนะครับการพัฒนาคนไทยเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็เป็นการตะเตรียมคนไทยสู่อะไรครับ 4.0 นะครับหรือว่าโลกยุคที่1อย่างที่ผมบอกนะครับนะครับก็คือเน้นนะครับโลกยุคที่1นะครับหรือว่าโลกที่1นะครับเราเนี่ยอยู่โลกที่2นะจะไปโลกที่3ก็ไม่ได้จะไปโลกที่1ก็ไม่ได้อยู่โลกที่2นะครับติดกับดักนะครับรายได้ประเทศปานกลางอยู่
นะครับผ่าน4กระบวนการเรียนรู้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปสู่สังคมไทย 4.0 นั่นก็คือสังคมที่มีความหวังหรือว่าโฮปสังคมที่เปี่ยมสุขแฮปปี้เนสและสังคมที่มีความสมานฉันท์นะครับฮาร์โมนีนะครับฟังดูดีนะครับฟังดูดีนะครับการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่21นะครับเราต้องตัดเตรียมคนไทยนะครับผ่าน4กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวที่ผมพูดมานะครับเป้าหมายนะครับแล้วก็ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้กระบวนการทักษะครูอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาทีนี้เรามาพูดถึงนะครับเรื่องของการเรียนรู้จบไปละเรามาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาสู่อะไรครับแรงงาน 4.0 หรือว่าที่มีความรู้แล้วก็มีทักษะสูงนะครับการพัฒนาสู่แรงงาน 4.0 หรือว่าการพัฒนาคนไทยให้เป็นแรงงาน 4.0 ได้นะครับมันจะต้องเริ่มไปกับพร้อมๆการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับการปรับเปลี่ยนแล้วการพัฒนาทักษะอาชีพนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญเพื่อรองรับนะครับพลวัตของโลกในศตวรรษที่21นะครับอย่างที่เราพูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเราบอกว่าอะไรครับเรามีโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพลวัตตั้งแต่ยุคที่1นะครับเรื่องของเกษตรกรยุคที่2เรื่องของอุตสาหกรรมยุคที่3เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วพอมายุคที่4เนี่ยเรื่องของดิจิตอลทักษะที่มีความสำคัญมากขึ้นในศตวรรษที่11นะครับก็คือประกอบไปด้วยอะไรครับ cognitive abilityการคิดวิเคราะห์นะครับคิดวิเคราะห์เด็กจะมีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์วิทยาการคำนวณครับถูกแทรกเข้าไปในแต่ละรายวิชานะครับกลายเป็นวิชาที่สำคัญนะครับเด็กก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์วางแผนในการแก้ปัญหาคุณจะเดินทางไปไหนนะครับคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กลายเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะครับ system skill นะครับการคิดเชิงระบบนะครับความสามารถในการคิดเชิงระบบนะครับ complex problem นะครับหรือว่า content skill นะครับprocess skill นะครับการคิดอย่างเป็นระบบการคิดอย่างเป็นขั้นตอนพวกนี้จะสำคัญกับนักศึกษานะครับในขณะที่ทักษะที่จะมีความสำคัญน้อยลงในศตวรรษที่21จะประกอบด้วยครับ social skill นะครับทักษะการเข้าสังคมจะน้อยลงนะครับtechnical skill อันนี้น่าตกใจเหมือนกันนะครับช่างเทคนิคจะน้อยลงเมื่อก่อนเราได้ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีช่างผู้ชำนาญนะครับเป็นช่างฝีมือของเอเชียบ้างนะครับเป็นช่างเทคนิคเป็นช่างประกอบตรงนี้ครับ AI จะเข้ามาแทนคนที่มีความสามารถด้านนี้จะตกงานนะครับคุณจะต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองนะครับให้ทำงานนะครับไม่ใช่กังวลนะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาถามผมว่าอาจารย์ครับ AI นี่จะเข้ามาทำงานแทนเราได้ไหมเราจะตกงานไหมก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับจะต้องมีคนตกงานในโลกอนาคตเนี่ยอีกหลายล้านคนแต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนที่จะตกงานตรงนั้นคนไทยไม่อยากจะเป็นคนที่ตกงานตรงนั้นต้องทำไงครับต้องพัฒนาตัวเองให้อะไรครับไม่ใช่ให้เหนือกว่า AI แต่ต้องพัฒนาตัวเองให้ทำงานร่วมกับ AI ให้ได้นะครับพัฒนาตัวเองให้ทำงานร่วมกับ AI ได้ไม่ใช่ไปแข่งกันคุณจะไปแข่งกันแพ็คของใส่กระป๋องคุณจะสู้ไอ้หุ่นยนต์มันได้ไงครับหุ่นยนต์มันไม่เหนื่อยใช่ไหมครับหุ่นยนต์มันไม่ลางานหุ่นยนต์มันไม่มีครอบครัวเสียปลั๊กมันก็ไปใช่ไหมครับคุณจะสู้มันได้ไงคุณสู้ไม่ได้หรอครับแต่คุณทำได้ไหมครับคุณเป็นคนเปิดโปรแกรมได้คุณเป็นคนเขียนโปรแกรมได้คุณเป็นคนซ่อมบำรุงได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องพัฒนาสกิลตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้นช่างเทคนิคนะครับหรือว่าสกิลที่เป็นเทคนิคเฉพาะต่างๆนะครับสกิลเป็นทักษะฝีมือเนี่ยผมว่าน้อยลงนะครับพร้อมๆกันนั้นนะครับภายใต้กระแสของ Industry 4.0 นะครับงานต่างๆที่เป็นrespectiveนะครับหรือว่า loading job ต่างๆนะครับก็จะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์นะครับนะครับถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือว่า automation นะครับนะจะถูกแทนที่นะครับหนึ่งในยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 นะก็คือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมครับอย่างที่พูดไปนะครับการวางแผนของ 3.0 เราเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักเพราะว่าเราคิดว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ 4.0 นะครับทีนี้เราพยายามจะเร่งพอเราเร่งปุ๊บเราวางรากฐานไม่แข็งแรงเท่าไหร่พอเมื่อถึง 4.0 ปุ๊บก็เลยเกิดเป็นปัญหาเมื่อเราเจอวิกฤตของอะไรครับต้มยำกุ้งนะครับเจอวิกฤตของพิษโรคระบาดโควิดนะครับ
เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยนะครับแอปพลิเคชันต่างๆขายดีนะครับทุกคนต้องเจอกับโซเชียลดิสแตนซ์นะครับ เกิดเรื่องของปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆนะครับซึ่งมันมาเร็วมากเกิดกับเรื่องของการเรียนออนไลน์เรารับตรงนั้นไม่ไหวคือเรารับตรงนั้นไม่ทันตั้งตัวแต่สุดท้ายเราต้องรับให้ได้นะครับนี่คือผลจากการที่เราวางโครงสร้างของ 3.0 ไว้ไม่แข็งแรงนะครับเมื่อถึง 4.0 นะครับเราต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนแรงงานให้สอดคล้องกับ Industry 4.0 ดังนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องดำเนินการอะไรครับ Reskilling นะครับ Upskilling เห็นไหมครับ Reskilling Upskilling ครับปรับสกิลใหม่นะครับ Multi Skilling Reskilling นะครับนำมาใช้ใหม่ Up คืออะไรครับเพิ่มสกิลเข้าไปอย่างที่ผมพูดนะเพิ่มสกิลเรื่องของการผสานทำงานกับดิจิตอลทำงานกับ AI ขึ้นไปนะครับและอะไรครับ multi skilling คืออะไรครับรวบรวมสกิลต่างๆจากการแชร์นะแชร์ความรู้ต่างๆนะครับในแรงงานปัจจุบันโดยเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับงานที่เป็นอะไรครับ non routine นะครับหรือว่าอะไรครับ text นะครับหรือว่า task special หรือว่า project based นะครับ project based job เพื่อรองรับอะไรครับรองรับไอ้งานที่เป็นชิ้นงานที่เป็นโครงงานใหญ่ๆนะครับให้มันมากขึ้นนะครับรัฐบาลจะวางระบบเพื่อบูรณาการการศึกษาการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและกำหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคตโดยกำหนดเป้าหมายไว้4ประการดังนี้ครับ1ครับช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษาฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาอาชีพพูดง่ายคือการแนะแนวนะครับไม่ใช่แนะแนวในโลกไม่ใช่บอกว่าให้ทุกคนอ้าวมุ่งทำงานมุ่งฝึกฝีมือมุ่งฝึกแต่เราไม่ได้ดูว่าอนาคตเขาจะกลายเป็นแรงงานที่มีงานทำหรือเปล่านะครับพัฒนาระบบการศึกษาฝึกอบรมนะครับพัฒนาทักษะให้เลยครับตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต้องเช็คนะครับต้องเช็คว่าภาคอุตสาหกรรมคือปัจจุบันเนี่ยเหตุผลนะครับง่ายๆเลยนะครับคนตกงานเกิดจากอะไรครับคนตกงานเกิดจากภาครัฐได้เช็คกับแหล่งที่ผลิตบัณฑิตหรือยังแหล่งที่ผลิตแรงงานออกไปหรือยังว่าคุณผลิตแรงงานออกไปเท่าไหร่ครับมีหลักสูตรเท่าไหร่นะครับผลิตคนออกไปเนี่ยคนเหล่านั้นมีงานทำหรือเปล่าคุณผลิตนักบริหารออกไปวันหนึ่งเท่าไหร่คุณผลิตนักบริหารออกไปปีหนึ่งเท่าไหร่ผมถามว่าแรงงานตรงนั้นขาดหรือเปล่าที่คุณผลิตออกไปใช่ไหมครับในยุคดิจิตอลนะครับจำเป็นต้องผลิตคนที่มีความสามารถด้านดิจิตอลนะครับคนที่มีศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลนะครับถ้าจะผลิตนักบริหารนะครับต้องเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับดิจิตอลต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้องค์กรของเขานั้นนำหน้าเหนือคู่แข่งทำให้องค์กรของเขาเป็นไงครับได้เปรียบคู่แข่งมีการตัดสินใจที่ว่องไวนะครับเมื่อเทคโนโลยีสามารถแปรรูปเป็นกราฟนะครับเทคโนโลยีสามารถแปลรูปเป็น data ที่ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้การตัดสินใจก็ว่องไวนะครับทำนำหน้าผู้แข่งนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องโคหรือว่าผสานกับมหาวิทยาลัยหรือกับโรงเรียนอาชีวะหรือกับโรงเรียนฝึกอบรมต่างๆนะครับเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาของการขาดแคลนแรงงานหรือว่าเรื่องของการว่างงานเกิดขึ้นนะครับส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบนฐานทักษะและความเชี่ยวชาญนะครับเรียนแล้วต้องได้ความเชี่ยวชาญเรียนแล้วต้องมีทักษะนะครับเสร็จแล้วยังไงครับสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างที่ผมบอกไปนะครับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโดยเฉพาะในโลกดิจิตอลถ้าทุกคนเอาความรู้มาแชร์กันหมดโลกก็จะก้าวไปข้างหน้า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 ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าคนเราเรียนรู้แต่สกิลเดิมๆคนเราเรียนรู้แต่ความสามารถหรือทักษะเดิมๆนะครับไม่สนใจที่เรียนรู้ใหม่ๆแอปพลิเคชันมันเพิ่มมาใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าคนไม่สนใจตรงนี้ยึดติดกับของเก่าๆอยู่เป็นยังไงครับไปไม่ได้นะครับพัฒนาไปไม่ได้นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวคนไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับเพื่อก้าวเข้าสู่โลกที่1 นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบเรื่องของบทที่13ตอนที่1ลงไปนะครับเรายังมีเทปที่2นะครับสำหรับบทที่13นะครับวันนี้ครับในห้องเรียนของเรา MPA 502
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ประสานศาสตร์โดยผมนะครับอาจารย์ดร.โสภัทโสภาพิมุขก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในเทปที่2ของบทที่13นี้ครั้งหน้านะครับขอบพระคุณนักศึกษาทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับนักศึกษาครับ